พอเรามาดูตัวเลขอัตราเงินเฟ้อสำหรับในบ้านเราในช่วงเดือนพฤษภาคมอย่างวันตัวเลขที่ประกาศออกมาเป็นของเดือนพฤษภาคมปกติแล้วเนี่ยทางสำนักดัชนีการค้าของทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาจะประกาศตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเนี่ยในช่วงสัปดาห์แรกของเงินเฟ้อเดือนที่แล้วเนี่ยจะประกาศในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนถัดไปนะช่วงที่ผ่านมาก็มีวันหยุดด้วยอะไรด้วยก็เพิ่งมาประกาศวันนี้อัตราเงินเฟ้อสำหรับเดือนพฤษภาคมเนี่ยค่อนข้างต่ำนะอยู่ที่ร้อยละ 0.53 อันนี้ชะลอตัวลงต่อเนื่องเป็นเดือนตัวเลขที่เราไม่ได้เห็นมานานแล้วค่ะอัตราเงินเฟ้อก็ปรับตัวลดลงมาตามลำดับแล้วแต่ผมให้ข้อสังเกตนิดนึงว่าแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อในเดือนพฤษภาคมเมื่อเทียบดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของเดือนพฤษภาคมปี2566กับปี2565เนี่ยจะมีอัตราเพิ่มขึ้นเพียงแค่ร้อยละ 0.5 แต่ในไส้ในนั้นเนี่ยให้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าอัตราเงินเฟ้อในส่วนของที่เป็นอาหารและเครื่องดื่มเขาจะดูเป็นหมวดไปถูกไหมคะอาจารย์หมวดนี้ขึ้นเยอะถ้าเป็นหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์อันนี้สูงขึ้น 3.99% ค่ะใช่ก็สะท้อนผ่านราคาผักผลไม้นะบางอันก็เป็นไปตามฤดูกาลบางอันก็ไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นมะนาวหอมมะเขือแตงโมเงาะไข่ไก่อันนี้เป็นของที่กินใช้กันเป็นปกติเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นสภาพอากาศมันแปรปรวนด้วยแต่ส่วนที่ลดลงเพราะอันนี้นโยบายรัฐบาลที่เป็นตัวลงสำคัญเลยก็คือน้ำมันนะทั้งน้ำมันดีเซลทั้งน้ำมันเบนซินปรับขึ้นปรับลงยังไงก็ไม่รู้แหละแต่ว่าในท้ายที่สุดเนี่ยตัวเลขที่เราจ่ายจริงเนี่ยอาจจะลดลงอย่างผมใช้น้ำมันเบนซินแก๊สโซโฮ95เนี่ยก็ลดลง อยู่ในวิสัยที่พอรับได้ลิตรละ34บาทส่วนคนที่ใช้น้ำมันดีเซลนี่ก็จะแฮปปี้กว่าเหลือ32บาทแต่ก็อย่างที่บอกเคยคุยให้ฟังไปแล้วว่าถ้าเขามีการขยับเรื่องของภาษีสรรพสามิตน้ำมันแล้วเขาไม่ลดการนำส่งเข้ากองทุนน้ำมันเนี่ยราคาน้ำมันดีเซลก็อาจจะขยับได้คราวนี้ถ้าเกิดเรามองอย่างนี้นะไม่ต้องไปดูตัวเลขอื่นแล้วถ้ามองย้อนกลับ5เดือนแรกของปี2566เนี่ยคุณชุติมามีตัวเลขใช่ไหมมีค่ะเงินเฟ้อเฉลี่ย5เดือนแรกก็คือมกราคมถึงพฤษภาคมเนี่ยนะคะถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันเนี่ยปรากฏว่าลดลงจากปีก่อนค่ะก็คือสูงขึ้น 2.96% ค่ะอาจารย์คะปีที่แล้วมันวิปริตปีที่แล้วต้องบอกว่าอัตราเงินเฟ้อค่อนข้างวิปริตทั้งโลกะนะคราวนี้ถ้าเกิดอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย5เดือนแรกร้อยละ 2.96 เนี่ยต้องถือว่าโชคดีสำหรับบ้านเราถือว่าดีมากเลยเนี่ยเพราะถ้าเปิดใครไปยุโรปตอนนี้ใครไปอังกฤษตอนนี้เนี่ยทุกคนจะบ่นอู้เลยว่าราคาอาหารแพงขึ้นในอย่างในอังกฤษเนี่ยเฉลี่ยประมาณ 10% ค่ะแพงหมดอะไม่ว่าจะเป็นนมเนยไข่ไก่เนื้อสัตว์ผักผลไม้อะไรพวกนี้แพงยับเลยนะผมไปญี่ปุ่นเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็สังเกตเหมือนกันว่าหมวดอาหารเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นอันที่หนึ่งอันที่สองอาจจะเป็นเรื่องฤดูกาลด้วยผักผลไม้ค่อนข้างน้อยเพราะมันเพิ่งออกจากหน้าหนาวยังเพิ่งเป็นช่วงต้นของฤดูใบไม้ผลินะมันต้องนำเข้าจากที่อื่นนอกจากจะแพงแล้วเนี่ยของไม่ค่อยมีงั้นเวลาไปกินอะไรก็จำกัดจำเขี่ยมากเขาก็จะใส่มาให้นิดๆหน่อยๆผิดปกติจากที่เราเคยไปถ้าเราไปช่วงที่มันของออกเยอะๆอย่างผลไม้นี่ไม่มีเลยผลไม้นี่ไม่มีเลยนะมีสตรอเบอรี่นิดหน่อยนะก็แพงด้วยแต่อย่างอื่นที่เราชอบกินกันพวกลูกพรับอย่างพวกสาลี่อย่างพวกอะไรพวกเนี้ยองุ่นองแงนอะไรพวกนี้ไม่เห็นเลยถ้าเป็นของพวกนี้ก็ต้องเป็นของนำเข้าซึ่งก็แพงมากนะกล้วยเวลาขายเมื่อก่อนเราจะเห็นเขาขายเป็นลูกนะตอนนี้ขายแบบครึ่งลูกอ่ะ
แค่นั้นก็พอใช่ไหมคะก็เรียกว่ากินก็อย่างจำกัดจำเขี่ยนะไม่ได้เต็มที่ผักเผือกก็ไม่ได้เต็มที่เมื่อก่อนไปกินราเมงนี่ใส่ให้เป็นเยอะแยะตะแป้งอันนี้แทบไม่เห็นต้นหอมเลยเหมือนกับที่นุ่นเพิ่งกลับมาจากฮ่องกงเหมือนกันก็สังเกตเห็นได้ว่าค่าครองชีพอะค่ะมันสูงขึ้นจริงๆเพราะว่าตอนช่วงโควิดเขาก็โดนผลกระทบไปพอเปิดจากช่วงโควิดมานะคะหลายที่แล้วก็หลากหลายวัตถุดิบค่ะราคามันปรับตัวเพิ่มขึ้นหายด้วยน้อยด้วยใช่ค่ะคราวนี้ถ้าเราดูอย่างนี้สิ่งที่ต้องพิจารณาต่อไปนะในคุยเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยจริงเรื่องการเมืองเนี่ยผมบอกตรงนะผมไม่ค่อยอยากคุยหรอกยังวนๆไม่เพราะว่าอะไรเพราะว่าก็ข่าวเดียวเนี่ยก็พูดซ้ำตั้งแต่เที่ยงจนถึงเที่ยงคืนนะอันเดียววนไปวนมาผมเลยเก็บเอาไว้ตอนท้ายคุยนิดหน่อยพอปลอมปลแหลมให้มันไม่คลาดสายตาเท่านั้นเองดีเอาภาพแต่อยากจะโฟกัสกลับมาที่เรื่องเศรษฐกิจนะคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราดูจากนี้ไปจนถึงประมาณสักสิ้นปีเนี่ยถ้าแนวโน้มเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็อาจจะพอคาดหมายได้ว่าอัตราเงินเฟ้อที่เป็นกรอบร่างหรือขั้นต่ำอาจจะประมาณสักร้อยละ 1.7 ก็เกิดเป็นขั้นสูงนะอาจจะได้ประมาณสัก 2.7 ค่ะเพราะเฉลี่ยอัตราเงินเฟ้อปีนี้เนี่ยประมาณร้อยละ 2.2ที่เป็นค่ากลางถ้าเป็นค่ากลางร้อยละ 2.2 ตามประมาณการของกระทรวงพาณิชย์อันนี้ก็เท่ากับว่าแรงกดดันที่จะทำให้ขึ้นดอกเบี้ยนโยบายซึ่งจะมีผลทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของผู้ที่จะมาเสนอขายหุ้นกู้และเสนอขายพันธบัตรรัฐบาลในอนาคตเนี่ยอาจจะไม่มีความจำเป็นจะต้องขยับขึ้นเร็วและแรงอย่างที่ผ่านมาเมื่อก่อนหน้านี้ตอนที่มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินแล้วก็มีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากร้อยละ 1.75 เป็นร้อยละ 2.0 เนี่ยคุณนุ่นก็ถามผมบอกว่าแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยมันจะไปจบที่ประมาณสักเท่าไหร่ในการเพิ่มขึ้นครั้งนี้ในสหรัฐอเมริกาตอนนี้เราก็ถือว่าอยู่ประมาณร้อยละ 5.25 5-5.25 อาจจะรอช่วงกลางเดือนนี้อีกนิดนึงว่าเขาจะขยับปรับขึ้นอีกหรือเปล่าในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็คาดหมายกันว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของทางการธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยน่าจะไปจบสำหรับรอบนี้เนี่ยน่าจะไปจบที่ประมาณร้อยละ 5.5 อันนั้นคือฝั่งของสหรัฐนะคะกลับมาบ้านเราถ้ากลับมาบ้านเราตอนนี้ร้อยละ 2.00 ถ้าให้เต็มพิกัดเลยค่ะผมคิดว่าน่าจะไปจบประมาณร้อยละ 2.5 ไม่น่าจะเกินจากนั้นค่ะแต่ก็อีกอย่างที่บอกอะถ้าอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ระดับประมาณร้อยละ 2.2 สำหรับปี66ค่ะอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปจบที่ร้อยละ 2.5 ค่ะอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงมันก็จะไม่ติดลบที่ผ่านมานี่อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเนี่ยติดลบค่ะมันส่งผลทำให้เรื่องการลงทุนมันไม่เกิดขึ้น